คุณผู้ชมคะเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจะถือเป็นเดือนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษสำหรับเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาหลายคดีดังค่ะที่สำคัญมี3อดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะเป็นอีกครั้งสำหรับหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีถึง3คนจะต้องเข้าฟังคำพิพากษาคดีทางการเมืองในช่วงเดือนเดียวกันเมื่อปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดชี้ชะตาคดีดังทางการเมืองพร้อมกัน3คดีหากไล่เรียงตามปฏิทินเดือนสิงหาคมพบว่าวันที่2สิงหาคมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจำเลยกรณีสั่งการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี2551ส่วนวันที่25สิงหาคมนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษา2คดีพร้อมกันซึ่งเป็นคดีในโครงการรับจำนำข้าวคดีแรกเป็นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวส่งผลให้รัฐเกิดความเสียหาย500ล้านบาทอีกคดีเป็นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม28คนกรณีการทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G โดยเหตุผลที่ศาลนัดฟังคำพิพากษา2คดีพร้อมกันเพราะเห็นว่าหลักฐานและข้อเท็จจริงในคดีมีความเชื่อมโยงกันอีกทั้งมีองค์คณะผู้พิพากษาจำนวน5คนที่ร่วมการพิจารณา2คดีสำหรับฐานความผิดทั้ง3คดีมีทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ความผิดทางวินัยตามพรบตำรวจแห่งชาติรวมทั้งความผิดที่มีโทษสูงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือพรบหัวประมูลมีโทษจำคุกตั้งแต่5-20ปีปรับตั้งแต่ 1-400,000 บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตกมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานก่อนที่จะถึงวันที่25สิงหาคมวันที่1ก็จะเป็นวันที่จำเลยจะต้องแถลงปิดคดีด้วยวาจาด้วยนะครับ